ซูเจ้าตรัสว่าจงเรียนจากเราเพราะเรามีใจสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนพระวรสารของวันอาทิตย์นี้นำเราให้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมยิวคือผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับได้ขณะล่วงประเวณีและในธรรมบัญญัติโมเสสสั่งให้สังคมตัดสินพุ่มหินหญิงประเภทนี้จนตายแต่เราท่านแปลกใจที่ไม่มีการลงโทษผู้ชายที่ทำผิดประเวณีทั้งนี้เพราะเกือบทุกสมัยคนที่เขียนกฎหมายมักจะเป็นผู้ชายและไม่เขียนบทลงโทษตนเองแต่มักปล่อยคนผิดคนบาปให้ลอยนวลและคนพวกนี้ยามใจมักจะทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อตอบสนองตัณหาตนเองคนพวกนี้มีทั้งหนุ่มและแก่วันนี้เราเห็นผู้ชายรู้จักอายเป็นครั้งแรกเมื่อพระเยซูเจ้าบอกคนที่ไม่มีบาปให้ลงโทษผู้หญิงให้สะสมคือให้ตายด้วยการทุ่มก้อนหินที่แต่ละคนกำอยู่ในมือพระคัมภีร์ฉายให้เราเห็นว่าพวกเขาทยอยออกทีละคนเริ่มจากคนแก่และพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราไม่ลงโทษเจ้าด้วยไปเถิดและอย่าทำบาปอีกเราขอขอบพระคุณพระเจ้าที่สอนเราให้มีใจสุภาพอ่อนโยนห่มตนและให้อภัยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์